ำหรับการประชุมบิ๊กครั้งนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่จัดตั้งมาแล้วก็มีศักยภาพเพราะว่ารวมกันแล้วนี่มีประชากรถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกใช่ไหมและมีงบประมาณรวมกัน GDP ถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็มีเขาเรียกอะไรล่ะกองทุนมีทุนนะมีทุนสำรองอ่ะ 30% ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพถึงแม้จะมีเพียงแค่5ประเทศเพราะมีประเทศใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยนะก็มีทั้งจีนรัสเซียอินเดียใช่ไหมแล้วก็บราซิลใช่ไหมแล้วก็มีอีกแอฟริกาทั้ง5ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่มีมวลใหญ่มากประชากรสูงคราวนี้ไอ้หัวข้อในการประชุมครั้งนี้ของบิ๊กเนี่ยถ้าเรามองเขาประชุมของเขานี่คือเขาบอกว่าคือจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นหุ้นส่วนอายุศาสตร์ที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยการมองอนาคตร่วมกันนะ brighter future สำรองเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็มีส่วนในอนาคตของโลกใบนี้ด้วยเป็นอนาคตของบริกด้วยนะครับในการที่เรามาประชุมร่วมกับเขามาประชุมร่วมกับบริกด้วยจริงๆแล้วบริกเข้าประชุมกัน5ประเทศเท่านั้นแหละแล้ว5ประเทศที่ประชุมเพิ่มเติมนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความอะไรล่ะให้ความสำคัญกับประเทศไทยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าภาคภูมิใจนะเรามองในแง่ของว่าเราต้องร่วมมือกับทุกประเทศให้ได้ร่วมมือกับทุกองค์กรระหว่างประเทศให้ได้ว่าทำยังไงเราจะเข้าถึงในทรัพยากรหรือในการมีหุ้นส่วนในต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่ผมเสนอไปในที่ประชุมก็มีอยู่4ข้อด้วยกันอันแรกก็คือในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในของตัวเองนะถ้าในประเทศก็ต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมถ้าในอาเซียนเราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งอาเซียนไปด้วยทำนองนี้นะครับอันที่2ก็คือการสร้างความเชื่อมโยงวันนี้เราก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของการที่จีนสร้างความเชื่อมโยงในเรื่องของ OBOR One Belt One Road นะแล้วมันก็เป็นตัวอย่างนึงที่เราสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพสร้างทางรถไฟทั้งหลายต่างนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงมองเห็นนะในโครงการเหล่านี้เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกันด้วยการสร้างความเชื่อมโยงนอกนั้นก็นอกจากเชื่อมโยงทางกายภาพแบบนี้แล้วเส้นทางรถไฟหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องสร้างเชื่อมโยงทางดิจิตอลด้วยก็หลายประเทศก็เสนอมาว่ามันจะต้องมีการเชื่อมต่อทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตให้ได้ไอทีให้ได้นะเพื่อจะให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงอันที่3ก็คือความร่วมมือที่ต้องคำนึงถึงผู้เล่นและผู้รับถามว่าผู้เล่นก็คือใครที่อยู่ในผู้เล่นตรงนี้อย่างตอนนี้บิ๊กก็มีผู้เล่นอยู่5คนใช่ไหมตอนนี้พอเชิญแขกไปเพิ่มก็มีผู้เล่นเป็น10คนละเพราะนั้นในกลุ่มนี้มันมีทั้งผู้ให้และผู้รับเพราะนั้นใครจะเป็นเล่นบทผู้ให้ใครเล่นเป็นผู้รับมันก็ต้องคำนึงซึ่งกันและกันว่าเขาต้องการหรือเปล่าให้เขาไม่ใช่ว่าจะให้แล้วก็ไม่นึกถึงเขาว่าเขาต้องการอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าจะดีนะน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็เรื่องที่4นะการแจ้งความการเป็นตัวอย่างยั่งยืนโดยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้มันอยู่ในวาระสามชาติอยู่แล้วใน SDG อยู่แล้วแล้วก็ไทยเองก็บรรจุอยู่ในแผนของเราในเรื่องของการไปทุกประเทศใช่ไหมในเรื่องของการทำยุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้วนั้นทั้ง4ประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเสนอเข้าไปที่ประชุมทุกคนก็โอเคละนะเห็นด้วยในส่วนของสิ่งที่ประเทศจีนเน้นย้ำในเรื่องการประชุมเล็กนี่ก็คือว่าทุกประเทศเนี่ยต้องมีการหาหรือร่วมกันใช่ไหมแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยได้เข้าถึงผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมไม่ใช่ประเทศใหญ่ประเทศใหญ่ได้อย่างเพียงอย่างเดียวประเทศเล็กก็ได้เพราะนั้นทุกคนเข้ามีโอกาสเข้าถึงเพราะนั้นต้องทำตรงนี้ให้ได้เพื่อจะปลดล็อกในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อจะให้ทุกประเทศเนี่ยวินทั้งหมดนะได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างระบบทวิภาคีพหุภาคีหรือในเรื่องของการค้าเสรีนะการเจรจาในกรอบใช้หลักการของ WTO นะเป็นหลักในการเจรจาขั้นต้นนะครับแล้วก็ส่งถึงความร่วมมือใต้เหนือใต้ประเทศที่มีอยู่แล้วก็สำคัญก็คือทุกประเทศเนี่ยได้เอาเรื่องของประเด็นการพัฒนาไปถูกความยั่งยืนเนี่ยแล้วการพัฒนาไปถูก SDG 2030เนี่ยใส่ไปในแผนยุทธศาสตร์การเดินหน้าประเทศทุกประเทศไปแล้วในประเทศที่มาประชุมทั้งหมดคณะยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ประเทศของเขา3ปี5ปีเขาก็ใส่ไปแล้วนะครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นที่สำคัญก็คือว่าต้องผลักดันเรื่องต่างๆนี้ให้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเรื่องของวันเว็บมันเป็นแต่เพียงเขาเรียกอะไรล่ะทางจีนเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพื่อจะเป็น
จุดเริ่มต้นในโครงการความร่วมมือให้ได้นะในการที่จะสร้างความเชื่อมโยงให้ได้นะครับแล้วก็มันมีหลายสิบประเทศที่เกี่ยวข้องอยู่ในตรงนี้แล้วก็ทุกประเทศต้องได้ประโยชน์ที่เท่าเทียมกันจากโครงการดังกล่าวเพราะนั้นเราก็ต้องมองในแง่ของผลประโยชน์ในอนาคตนะไม่เราไม่ได้มองเรื่องงานการเมืองอะไรอย่างเดียวนะเราตรงนั้นเราถ้ามองการเมืองมันจะทำอะไรไม่ได้หมดอ่ะเพราะทุกคนจะเข้าไปถึงหมดอ่ะเพราะบางทีสมาชิกบางคนก็พูดว่าถ้าเอาการเมืองมามองมันก็หลายประเทศเข้าไปถึงกลไกเหล่านี้หรอกใช่ไหมเพราะนั้นเขาบอกว่าไม่อยากให้กำลังถึงการเมืองเพราะการเมืองเนี่ยทำให้ถูกกดทับแล้วก็การเข้าถึงกองทุนการเข้าถึงการช่วยเหลือมันไปไม่ได้หรอกนะอันนี้ก็มีคนเสนอมาแล้วผมก็รับฟังก็โอเคในส่วนของต่อไปก็เรื่องบิ๊กโฮมิทรีบ้างใช่ไหมต่อไปก็เป็นเรื่องของการประชุมกับท่านประธานดีสีจิ้นผิงก็คงเป็นเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของการพูดคุยเจรจากันที่ว่ากันในช่วงที่ผ่านมาติดตามความคืบหน้านะครับทั้งด้านอะไรล่ะทางมั่นคงเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันอาทิเช่นการสร้างความเชื่อมโยง connectivity เนี่ยต้องพูดคุยหารือกันเรื่องของ OBOR พูดกันถึงเรื่องรถไฟนะครับแล้วก็มีการลงนามสองสัญญานะซึ่งเป็นการผ่านมติครม.มาแล้วในเรื่องการศึกษาในเรื่องของการออกแบบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นห่วงกรุงเทพฯถึงนครราชสีมาก็หารือกันว่าต่อไปก็คงต้องทำให้ถึงนครหนองคายเพื่อจะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของลาวมันจะได้เกิดขึ้นมาเป็นเส้นแรกในของ OBOR เลยนะมันก็ต้องเกิดขึ้นนะก็ได้ทำเมมโมรี่สองฉบับนะครับในส่วนของยุทธศาสตร์ของบริกขนาดนี้นะมันก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเดินหน้าพัฒนาไปสู่ EEC ซึ่งมันก็จะไปต่อนั่นแหละวันนี้ที่เรามี EEC เนี่ยมันก็จะไปต่อกับวันเบนมาโรดด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้คนไทยได้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปร่วมมือกับคนนี้เพื่อคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่เรามุ่งหวังไม่ใช่นี่กับจีนที่เป็นผู้เปิดเส้นทางที่นี่มานี่ความร่วมมืออื่นอีก20ประเทศตรงนี้นะวันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับก็โอเคก็ได้รับเกียรติได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะจากจีนแล้วก็สมาชิกเบรกทั้ง5ประเทศแล้วก็ที่ไปร่วมประชุมอีก4ประเทศก็ต้อนรับไทยมีการพูดคุยกันในทั้งในทวิภาคีแล้วก็ในห้องรับรองด้วยกันก็เป็นมิตรกันดีนะทุกคนก็สนใจประเทศไทยนะครับก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้นำทุกประเทศที่หารือเป็นทวิภาคีนอกจากจีนก็จะมีทาจิกิสถานซึ่งเขาเป็นคนขอมานะก็คงเป็นเรื่องของความร่วมมือเพราะว่าถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลนะแต่ก็มีทางภาพทางด้านแร่ด้านน้ำพลังงานอะไรเหล่านี้ก็โอเคเปิดประเด็นว่าเราจะร่วมมือกันได้อย่างไรในอนาคตต่อไปนะเรากับทาจิกิสถานเขาสนใจในเรื่องของศักยภาพของเราด้านอาหารนะครับพอเขาก็มีศักยภาพด้านพลังงานผมก็บอกว่างั้นก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ไหมก็ลองส่งคนมาดูงานมาศึกษากันดูก่อนโดยเฉพาะประเด็นเขาเป็นห่วงในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเก่ากันร้ายเรื่องของยาเสพติดผมก็บอกประเทศไทยเราก็มีโครงการไม่อยู่หัวในภาคเหนือเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการลดการปลูกพืชเสพติดอะไรพวกนี้นะก็อยากเขาไปดูที่เป็นแบบอย่างเรื่องของเขาบอกอีกเรื่องที่เขาอยากเรียนรู้จากเราคือเรื่องการลดปัญหาความยากจนในประเทศไทยผมก็บอกอันนี้เราใช้ประชาธิปไตยพอเพียงเพราะว่าจะหัวเพราะนั้นก็มีโอกาสก็อยากให้มาดูด้วยเพราะเราได้ขยายไปในการประชุม ACD การประชุม G20 การประชุมในส่วนของอะไรล่ะของจะไปแล้วด้วยนะนั่นก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปก็เป็นนี่เป็นหมายที่ดีนะครับผมก็บอกแล้วว่าการทำงานกับประเทศทุกประเทศเนี่ยไม่อย่าไปมองว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่เราทำยังไงจะสร้างศักยภาพทั้งต้นทางและปลายทางด้วยถ้าเขาประเทศเล็กเราก็ให้เขาไปรวมเป็นศูนย์รวมเป็นรวมสินค้ากระจายสินค้าได้ไหมท่องเที่ยวเขาก็ไปท่องเที่ยวเป็นแพ็กเกจทางเขาได้ไหมทางเราก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่โตนักเราก็ทางนี้เราก็ไปเพิ่มของทางเรามันจะได้เพิ่มมูลค่าสองทางเกิดขึ้นถ้าประเทศต่อประเทศบางทีมันศักยภาพบางทีมันต่างกันเยอะนะจำนวนคนพื้นที่อะไรล่ะศักยภาพมันต่างกันนะก็จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับอีกนอกนั้นก็มีโอกาสได้พบกับรัสเซียท่านปูตินนะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่มีโอกาสพบกันทั้งที่ตารางท่านก็แน่นนะท่านก็ให้โอกาสเราก็มีการพูดคุยกันนานพอสมควรนะเกี่ยวกับเรื่องติดตามความก้าวหน้า
จากการประชุมที่โซชิเมื่อปีที่แล้วนะครับในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราและรัสเซียก็พูดถึงท้าความไปเรื่องของความเรื่องที่เราพบกันเมื่อโซชิเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ท้าความถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกัน120ปีนะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองซึ่งประมาณเร็วๆเนี้ยก็จะมีการฉลองโดยมีโขนชุดใหญ่ไปแสดงที่รัสเซียแล้วก็ทราบว่าสมเด็จประเทศพระราชาราชสุดาก็จะเสด็จไปด้วยนะท่านน้องก็เตรียมการต้อนรับอยู่นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงนะเรื่องของการอะไรอุตสาหกรรมของประเทศในเรื่องความร่วมมือการก่อการร้ายจากข้ามชาติเหล่านี้ก็จะการข่าวกรองก็จะมีการหารือต่อการต่อไปนะครับเปิดช่องทางที่มันใกล้ชิดกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะเรื่องความมั่นคงผมไม่อยากให้มองว่าเราพูดกันรัสเซียพูดกับจีนพูดกันเฉพาะไอ้เรื่องค้าขายอาวุธมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเศษเสี้ยวของการพูดคุยมันก็คือถ้ามองให้ดีก็คือสินค้าประเภทนึงนั่นแหละคราวนี้เรามีสินค้าอะไรเราไม่มีอาวุธอุปกรณ์แล้วผลิตเองไม่ได้อะใหญ่ๆไม่ได้เลยเรามีแต่สินค้าการเกษตรใช่มั้ยมันก็จะมีการพูดคุยหารือกันในการค้าต่างตอบแทนเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ทํานองนี้นะอย่ามามองว่าเอ๊ะพูดกับใครคบกับใครจะซื้ออาวุธมันไม่ใช่หรอกนะอยากให้เรามองให้กว้างไปสักนิดนึงนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของความร่วมมือการท่องเที่ยวเพราะว่าทางรัสเซียบอกว่าคนรัสเซียมาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมากผมก็บอกก็เดี๋ยวก็ต้องทำให้มากขึ้นสินะก็คงต้องไปหาอะไรประเด็นการท่องเที่ยวทั้งปีให้ได้นะแล้วก็เชื่อมโยงภูมิภาคต่อภูมิภาคเหมือนวันนี้เราเชื่อมโยงมณฑลของจีนเนี่ยไปทั้งหมด7มณฑลนะเป็นการท่องเที่ยวระหว่างกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องมั่งอะไรบ้างทำนองเนี่ยเพราะนั้นต่อไปถ้าเราสามารถเชื่อมอย่างนี้ได้เราก็สามารถจัดเที่ยวบินพิเศษจัดเที่ยวบินท่องเที่ยวอะไรก็ได้มันที่จะตามไปถูกเรื่องการเพิ่มโอกาสในเรื่องการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งนะคือขนส่งคนน่ะวันนี้ที่เราเส้นทางแต่ก่อนเนี่ยมันก็บางทีมันก็ต้องยกเลิกไปใช่ไหมเพราะว่ามันไม่คุ้มทุนมันต้องไปหาวิธีการใหม่ในการที่จะเอาคนมาท่องเที่ยวได้เปล่านอกจากสัญจรไปมาธรรมดาคนอาจจะน้อยเกินไปก็จะต้องเริ่มอย่างนี้นะครับการท่องเที่ยวจะเป็นมีบทนำนอกจากนั้นที่ทักทายกันในห้องก็มีอินเดียวันนี้ก็พูดคุยกับอินเดียในเรื่องของความคืบหน้าการทำถนนไปสู่โครงการถวายนะซึ่งทางอินเดียก็กำลังเดินทางที่จะไปพูดคุยกันนะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มีญี่ปุ่นสนใจแล้วก็มีอินเดียสนใจใช่ไหมก็จะเป็นโครงการ4อันเนี้ยแล้วมันก็อาจจะไปเชื่อมต่อกับโครงการ EEC ของเราได้นั้นในอนาคตด้วยแล้วก็ไปเชื่อมต่อวันเวบาร์โรดด้วยใช่ไหมก็มีทั้งท่าเรืออะไรต่างเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องของการอะไรล่ะจะต้องเชื่อมโยงกันไปสู่ EEC ของเราเนี่ยในเรื่องของการบินท่าเรือต่างๆซึ่งมันอาจจะไปถูกประเทศโน้นประเทศนี้ไปถึงโน้นท่าเรือวลาดิวอสต็อกของรัสเซียด้วยนะต่อไปก็อีกประเทศหนึ่งก็ผมต้องพูดถึงคือประเทศเม็กซิโกนะก็ท่านก็ผมก็เชิญทุกประเทศนั่นแหละมาเที่ยวเมืองไทยเพราะบางท่านไม่เคยมานะหลายท่านก็มาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเพราะนั้นผมก็เชิญประธานาธิบดีมาเกือบทุกประเทศก็ยินดีนะครับตอบรับคำเชิญทางเม็กซิโกเองก็สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวนะเห็นศักยภาพของประเทศไทยมีคนท่องเที่ยวปี20ล้านคนนะก็จะทำยังไงให้เป็นการท่องเที่ยวของเราก็บอกว่าเพราะเรามีความหลากหลายแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงแพ็กเกจท่องเที่ยวทั้งปีท่องเที่ยวหลายสาขานะเขาก็สนใจนะในเรื่องการแลกเปลี่ยนทางการค้าต่างๆก็ต้องพูดคุยกันหลายประเทศอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการพูดคุย JC ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้คุยกันก็มีเช่นทาจีเนี่ยตั้งคณะคอมมิตี้ไว้หลายเป็น10ปีแล้วล่ะยังไม่เคยประชุมก็เดี๋ยวเร่งก็จะให้มีการประชุมของไทยกับรัสเซียก็จะเร่งอีกประชุมในเดือนมกรานะก็มีการหารือมาแต่มันก็ค่อนข้างจะไม่ใกล้ชิดกันมากนักเดินทางมันไกลไงก็คิดว่าทุกอย่างดีหมดอ่ะจ้ะนอกนั้นก็เป็นแอฟริกาใช่ไหมก็ได้พูดกันบ้างนะครับเพราะอย่างว่าเป็นประเทศตลาดเกินไปนะแล้วก็กำลังพัฒนาแล้วก็มีทรัพยากรจำนวนมากพอควรนะอีกอันก็เป็นกินีใช่ไหมกินีนี่ฐานะก็เป็นประธานยูเนียนสหภาพของแอฟริกาใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็ทาจิก
ทาจีเนี่ยเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับจีนแต่ไม่มีทางออกทะเลเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องหาศักยภาพเหล่านี้ให้เจอแล้วเราถึงจะใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่แต่สิ่งที่ต้องการมาแมทชิ่งให้เจอกันแล้วก็ตั้งคณะทำงานศึกษาละเอียดแล้วก็เดินหน้าต่อไปในการลงทุนร่วมมือทั้งการและการทั้งนี้ก็เพื่ออะไร for the bright future เพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าด้วยการสร้างความเป็นตัวทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง stronger partnership ไงนี่เป็นทีมของการประชุมบิ๊กในครั้งนี้นะโอเคก็พอใจสิ่งแรกที่น่าพอใจก็คือเราได้รับเกียรติไงและการรับเกียรตินี่ก็ไม่ใช่ว่ามันก็ต้องตั้ง5ประเทศเขายอมด้วยว่าจะเอาใครมาไงแล้วเราก็ไม่ได้ถือว่าเราเป็นผู้ตัวแทนของอาเซียนหรอกใช่ไหมเราเป็นตัวแทนของประเทศที่มีศักยภาพแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแล้วเป็นประเทศอะไรที่มีการพัฒนาในทางที่เป็นทางการตลาดทางเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นเขาก็มองเห็นสภาพเราตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมก็ดีใจตรงนี้แหละนอกนั้นก็เป็นเรื่องของติดตามความข้างทางของการเจรจาการพูดคุยกับทุกประเทศมีโอกาสตรงไหนผมก็พูดกับเขาแม้กระทั่งไม่ได้ทวีผมก็คุยเขากระซิบกันเรื่องนี้นะเขาก็รับปากจะไปดูแลให้ผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาในการประชุมนะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะมาประชุมพูดในห้องนอกห้องพักแล้วก็กลับบ้านเราก็มีแค่นี้ผมมาประชุมก็มีเท่านี้แหละนะก็ต้องแล้วแต่สมาชิกเขาแหละนะสมาชิกเขาคือ5คนเนี่ยเขาจะมีความเห็นชอบอย่างไรนะแต่วันนี้เราสิ่งที่เราเข้าไปจอยเขาแล้วก็คือที่เรามีการก่อสร้างความเชื่อมโยงทางรถไฟนี่ไงเนี่ยมันอยู่ในโครงการของเขาอยู่ในโปรเจกต์ของเขาด้วยว่าจะมีการสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพนะแล้วหลายอันที่เรามีศักยภาพเรื่องของดิจิตอลเรื่องต่างๆที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าถึงเราจะไม่เข้าประชุมคราวหน้าก็อาจจะเปลี่ยนประเทศอยู่แต่เราอยู่ในกระบวนการเขาแล้วเข้าใจไหมได้รับประโยชน์แน่นอนนะครับก็ฝากให้คนไทยได้สบายใจว่าผมพยายามอย่างเต็มที่ที่ให้ทุกคนเขายอมรับประเทศไทยนะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามวันนี้ผมถือว่าผมได้รับเกียรติจากทุกประเทศเท่าเทียมกัน